ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะกันไปที่เวสต์วิลล์ซึ่งอยู่ในเส้นราชพฤกษ์นะฮะโดยคอนเซปต์โซน5นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าเหมือนกับเซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยไปเนี่ยมีโซนที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับผมอินดอร์โดยเซ็นทรัลเวสต์วิลล์พื้นที่เดิมนะครับบ้านแอนด์บิยอนนะครับสาขาราชพฤกษ์แล้วก็มีส่วนต่อขยายเนี่ยออกมานะฮะโดยโครงสร้างเดิมนะครับผมที่เป็นบ้านแอนด์เขาจะเป็นห้างสินค้าครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ชั้นนะฮะโดยทั้ง2ชั้นเนี่ยจะเป็นเขาจะทำแบบเป็นเปิดโล่งนะครับก็คือเป็นช่องเซ็นทรัลล้วนๆแต่ว่าเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งสามารถที่จะมองทะลุได้ตั้งแต่ต้นชั้นปลายทางนะครับถ้าสายตาคุณยาวพอนะก็สามารถที่จะเห็นได้กันหมดนะครับก็จะทำให้ตัวห้างนะครับหรือว่าตัวปลอดโปร่งนะครับผมแล้วก็ดูสบายตานะทีนี้เดินข้ามมานะครับผมจากส่วนที่รีโนเวทจะเป็นท่านนะครับก็จะเป็นในโซนห้างนะครับที่เป็นโซนอินดอร์นะครับผมขอเรียกว่าเป็นโซนอินดอร์ที่เป็นติดแอร์แล้วกันซึ่งทางฝั่งนี้นะครับทั้งหมด3ชั้นครับโดยชั้น G เนี่ยก็จะมีในส่วนท็อปนะฮะแล้วก็มีมูจินะครับที่ใหญ่ๆนะที่เป็นนั่นแล้วก็มีของส่วนของยูนิโคนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเดินออกไปที่ด้านหน้านะครับโซนที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยก็จะเจอกับร้านสัตว์เลี้ยงนะครับ Pet and Me นะฮะรวมเป็นกาแฟคอฟฟี่นานานะฮะซึ่งเขามาเปิดเนี่ยตรงหน้าของเจ้าตัว Westfield เดียวนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะทีนี้ขึ้นมาที่ชั้น1บ้างนะครับผมก็เขาบอกว่าเป็นชั้นของไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าชั้นเป็นชั้นของไลฟ์สไตล์นะครับลงไปถึงแบงกิ้งนะครับผมแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยคุณจะเห็นน้ำตกนะครับที่เขาเนี่ยจัดเอาไว้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับชั้น G นะครับจะมีโซนที่สามารถที่จะพาเด็กๆเนี่ยมาเดินเล่นได้ก็หรือว่ามาเล่นเขาก็จะมีโซนให้เด็กเล่นนะครับผมซึ่งวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูเป็นมิตรดีนะครับแล้วก็อ่อนโยนนะครับเหมาะสมกับเด็กนะฮะตรงนี้ก็อ่ะก็ทำให้แบบไม่ได้ทำอันตรายต่อเด็กเล็กนะครับก็สามารถที่จะพาลูกหลานเนี่ยมาเล่นได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโซนที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยพื้นที่สีเขียวทั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับครอบครัวที่จะมาเดินในวันหยุดพักผ่อนนะครับค่อนข้างสมมากๆนะครับสำหรับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะทีนี้มาดูหนึ่งต่อนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาก็จะเห็นในส่วนของแบงกิ้งนะครับผมแล้วก็น้ำตกอย่างที่บอกนะครับก็เน้นพื้นที่สีเขียวอีกเหมือนกันครับตรงนี้ขึ้นมาที่ชั้น2กันบ้างนะครับชั้น2เนี่ยมันจะเป็นโซนเกี่ยวกับ power buy นะครับผมมี B2S มี Fitmate นะครับรวมไปถึงสวนอาหารนะครับที่ชื่อว่า Food View นะครับก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับผมก็สามารถที่จะสัมทานได้นะครับก็พื้นที่สีเขียวก็ยังเยอะเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับชั้น2ทีนี้มาในส่วนของชั้น3บ้างนะครับชั้น3เนี่ยก็ไฮไลท์ของชั้น3เลยก็จะมีลู่วิ่งนะครับผมลู่วิ่งเนี่ยคล้ายๆกับเซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะครับก็สามารถเป็นลู่วิ่งที่คุณสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้นะครับโดยเขาเนี่ยจะทางขึ้นอยู่ทางหน้าห้างเลยนะครับคือถ้าเกิดใครมาตอนเช้านะครับคุณสามารถที่จะขึ้นบันไดเนี่ยจากทางหน้าห้างแล้วก็ตรงไปที่เจ้าตัวลู่วิ่งตัวนี้เนี่ยเพื่ออังกายได้ส่วนที่จอดรถเนี่ยผมมองว่าสบายนะครับที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งจอดรถที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นโซนนีออนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยมาก็จะเห็นว่าจอดใต้ตึกได้นะครับผมแล้วก็โซนที่เป็นตึกจอดรถตึกใหม่นะครับผมก็กว้างขวางนะครับมีรีวิวเร็วครับส่วนแมสคอตของที่นี่นะครับที่เห็นเนี่ยก็คือเขาจะเป็นน่าจะเป็นตัวนกแก้วนะข้างหน้านะฮะเขาจะเป็นนกแก้วตัวใหญ่เลยเสียงเหลือนะครับก็สามารถที่จะเห็นชัดจากด้านนอกได้นะครับผมไฮไลท์ที่เขามีนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็มีต้นคริสต์มาสฮิรันราชพฤกษ์นะครับผมโดยต้นเนี่ยเขาจะตั้งอยู่โซนเอาท์ดอร์นะครับที่มีความสูงเนี่ยกว่า20เมตรนะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทยนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับผมในเจ้าตัวต้นคริสต์มาสตรงนี้ได้นะครับผมเขาจะทำเป็นทางเขาวงกตนะครับคือเนี่ยมันสามารถเข้าทางนึงแล้วออกอีกทางนึงได้นะครับผมแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยเราเข้าแล้วออกทางนั้นเพราะเราหาทางออกไม่นะโดยเจ้าตัวต้นคริสต์มาสนี้นะครับผมเขาจะอยู่ที่7มกราคมปีหน้าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากไปสัมผัสนะครับผมตัวต้นคริสต์มาสต้นนี้นะก็ลองไปดูที่เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปแล้วพบหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ